Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Class, how many students are there in your classroom? How many students are there in your classroom? There are 38. Good. There are 38. Now, answer my question again. How many students are there in your classroom now? Now. ตอนนี้นะคะตอนนี้ There are 37. นักเรียนตอบถูกว่าตอนนี้มี37คนนะครูเช็คนะคะฝั่งนี้แถวละ5 4แถวเท่าไหร่คะ20นะคะแถวนี้5 25แถวหลัง2 27รวมกับตรงนี้3เท่าไหร่คะ30ถึง37ไหมข้างหน้าแถวละ3มี2แถวเท่าไหร่คะ36 Who are absent ใครไม่มาโรงเรียนคะ Who are absent สิมิโดน and นัทชนน are absent today นะวันนี้2คนได้มาแต่ครูก็ดีใจนะคะนักเรียนครูทดสอบนักเรียนโดยการใช้คำถาม How many นักเรียนสามารถรู้ว่าHow many นะครูถามจำนวนนะคะครูถามจำนวนโอเคคำถามต่อไปของครู How many verb to be How many verb to be There are 7 What are they ตัวแรกคืออะไรคะ Be good Be is am areWas, were, been. Very good. นะคะนักเรียนตอบครูได้นะฝั่งผู้หญิงจะแข็งแรงฝั่งผู้ชายก็แรงเหมือนกันค่ะแต่อ่อนแรงเสียงเบานะคะวันนี้เราจะเรียน verb to be 2ตัวด้วยกันนะคะคือ is กับ are นะคะ is เอาทวนก่อน is เราจะใช้กับประธานปกติที่เรียนมาใช่ไหมคะis เราจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์คือกี่จำนวนคำพูดกลางๆเท่าไหร่เอ่ยเอกพจน์1ถ้าพหูพจน์2ขึ้นไปดีมากครูบอกว่าห้ามบอกว่ามากกว่า1จริงๆใช้ได้แต่เพื่อป้องกันการอะไรคะความสับสนใช่ไหมคะว่าไอ้นี่มากกว่า1อันนี้1อะไรมัน1มันงงนั้นเอก1นะพหูสองขึ้นไปนะคะวันนี้เราจะเรียน2ตัวก็คือเรียนเรื่องการใช้ is กับการใช้ are ในประโยคนะคะที่บอกเกี่ยวกับเรื่องว่าเรามีสิ่งของอะไรอยู่ในห้องต่างๆอยู่ในบ้านของเราบ้างไปดูกันที่สไลด์ค่ะวันนี้เราจะไปเรียนหนังสือที่หน้า40นะคะ Now class open your book now and turn to page 40 turn to page 40เปิดหนังสือไปที่หน้า40นะคะวันนี้เราจะเรียนไวยากรณ์กันนะคะอยู่ซึ่งอยู่ในกรอบสีเขียวๆเพราะนั้นใครจดไม่ทันวันนี้ก็มีที่จะไปดูได้นะคะหนังสือเรียนหน้า40นะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอาเรื่องเดิมมาพูดกันเอาไปใช้ในการพูดเรื่องเดิมก็คือ talking about rooms in the house andobjects in the rooms พูดเกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านแล้วก็วัตถุสิ่งของที่อยู่ในห้องต่างๆนะคะโดยการใช้ there is กับ there are ทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธนะคะเมื่อกี้ถามไปแล้วใช่ไหมคะ is ใช้กับสิ่งของที่มีกี่จำนวนคะใช้กับคนสัตว์สิ่งของที่มี1จำนวนนะคะส่วน are ใช้กับคนสัตว์สิ่งของที่มี2จำนวนขึ้นไปเพราะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้ได้ก็โอเคแต่นักเรียนบางทีแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็น1จำนวนอะไรเป็น2จำนวนขึ้นไปอันนี้เป็นปัญหาของนักเรียนที่นี่นะคะจากการที่ครูได้สอนวิชาเพิ่มเติมครูเจอปัญหาสอน6ชั่วโมงนะคะแต่ไม่รู้เรื่องครูสอนครูก็พูดช้านะ
สอนเรื่องให้ฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติเสร็จสอนเรื่องใหม่ฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติเสร็จทดสอบทดสอบ1เสร็จเฉลยอธิบายนะฮะได้คะแนนน้อยทดสอบ2คะแนนน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้สรุปแล้วนักเรียนขาดการเอาใจใส่ขาดการทบทวนนะคะคนได้เต็มไหมหลายคนดังนั้นคนที่ได้2ส่วน30อันเนี้ยอาการน่าเป็นห่วงนะคะอยู่ในถ้าเป็นโรงพยาบาลก็อยู่ในห้อง ICU มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเหมือนเดิมค่ะ3ชั่วโมงแล้วนะคะเหมือนเดิมไม่ต้องจดนะคะคือนักเรียนต้องทำมาตรฐานนะคะกี่มาตรฐานคะวันนี้3ต้องผ่าน3มาตรฐานกี่ตัวชี้วัดคะ3ตัวชี้วัดเพราะนั้นของตัวเองมีไหมเปิดกลับดูลองกลับไปดูค่ะต่อ 1.2 ม1ทับ1เขาให้ทำอะไรได้ต่อ 2.1 บางคนยังไม่เปิดเลยค่ะยังอยู่ที่หน้า40นั่นแหละถามว่ามาตรฐานเนี่ยครูสั่งให้จดไว้ตรงไหนจดไว้ตรงสมุดจดออกอากาศใช่ไหมคะโดยเอามาปะเอาไว้เพราะภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าครูไม่แจ้งครูบอกแหละครูแจ้งแล้วนะคะให้ตัดมาแปะเพราะลอกมากมายลอกไม่หวัดไหวแปะมาเอามาแปะไว้ถึงเวลาก็ไปดูว่าตัวเองต้องได้มาตรฐานตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะส่วนต่อ 4.1 ก็ตัวชี้วัดข้อที่1นะคะรวมๆกันแล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้ใช้ภาษาในการสนทนาเกี่ยวกับห้องต่างๆสิ่งของที่มีอยู่ในห้องและลักษณะของบ้านซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนลักษณะของบ้าน2อย่างก็คือเฮาส์กับอะไรคะอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะอพาร์ตเมนต์กับเฮาส์ดูว่าเขาบรรยายอย่างไรบ้านนะครูสอนนักเรียนไปอะไรบ้างดูซิว่าเราจะไปบรรยายบ้านของเราได้ไหมในภาระงานบทนี้นั้นพนักงานก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่นักเรียนก็ต้องสะสมใช่ไหมคะความรู้เอาไปเขียนส่งครูนะคะหลังจากที่สั่งงานไป1สัปดาห์เพราะนั้นวันศุกร์นี้ครบกำหนดส่ง My Family Tree นะคะวันศุกร์นี้นะคะก่อนที่จะเรียนเราจะไปทบทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งของในต่างๆในห้องมีอะไรบ้างนะคะอันแรกดู Living Room ก่อนมีอะไรบ้างคะ Number 1Shelf 2 Music System 3 TV 4 TV 5 Sofa 6 Armchair Shelf คืออะไรคะถามห้องนี้บ้าง Shelf ดูภาพชั้นวางของดีมากนะคะนักเรียนเคยไปตามพวกเซเว่นหรือพวกอะไรพวกนี้ก็จะมีเชลฟ์ไหมคะเชลฟ์มีอย่างนั้นก็เรียกว่าเชลฟ์ติดผนังก็เป็นเชลฟ์ได้ไหมคะได้อาจจะตั้งพื้นก็ได้หรือติดผนังก็ได้แต่เป็นชั้นที่สำหรับวางของนะเรียกว่าเชลฟ์นามชื่อ music system คืออะไรคะลำโพงเลยคะไม่ใช่ชุดเครื่องเสียงมีอะไรบ้างเครื่องเสียงมีลำโพงอย่างเดียวฟังได้ไหมคะมีเครื่องเสียงเดียวไม่มีลำโพงฟังได้ไหมคะมันต้องประกอบกันใช่ไหมคะใช่อันนี้เรียกว่า music system ส่วนคำอื่นน่าจะมีปัญหาไหมคะ DVD player คืออะไรคะโอ้รู้จักนะคะเมื่อก่อนก็จะเรียกว่า VCD ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ VCD ตกยุคไปแล้วเขาเปลี่ยนเป็น DVD ยังใช้อยู่ไหมคะใช่นะคะ DVD player เครื่องเล่น DVD นะคะต่อไปค่ะ bedroom มีอะไรบ้างคะ one laptop ครูก็ดูปากนะคะมีบางคนนะพันผ้าพันคอก็ไม่ถูกเรื่องปากก็ไม่อ้าตอบนั่งก้มหน้าเมื่อไหร่จะออกเสียงเป็นคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะ laptop ภาษาไทยเราเรียกกันว่าอะไรคะคำนี้แต่ภาษาอังกฤษไปพูดโน้ตบุ๊กให้ฝรั่งฟังฝรั่งงงฝรั่งบอกอิดสงงนะคะฝรั่งเราต้องเรียกเขาว่าอะไรคะแล็ปท็อปหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะภาษาอังกฤษจะออกแบบอเมริกันจะออกเสียงตัว T เป็นเสียงตัว D คอมพิวเตอร์จะออกเป็นคอมพิวเตอร์นะอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนสเวตเตอร์สเวตเตอร์ฝรั่งแบบอเมริกันจะออกสเวเดอร์อะไรเดอร์อิสงงเหมือนกันคนไทยบอกนั้นสอนมาแล้วเธอกับเดอร์นะใช้แทนกันสำหรับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันน้ำประชื่อแ
lamp 3 desk ภาษาอังกฤษจะมีการออกเสียงท้ายคำทุกตัว number 4 rug 5 bed 6 ไม่อ่าน closet ค่ะอ่าน closet closet 6 6คำนี้3ชั่วโมงนะคะอ่านผิดทุกห้องนะคะนั้นผิดทำยังไงถึงจะจำได้สับทำยังไงสมุดจดสับทำยังไงสมุดจดออกอากาศจะไปเขียนไว้ตรงไหนดีให้มันเห็นชัดๆก็คิดตัวเองนะคะถ้าเขียนข้างในจะเจอไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสำหรับครูมองไม่ค่อยเจอหรอกครูจะเขียนของครูตรงที่สามารถเห็นได้ชัดเจนมาปุ๊บเห็นปั๊บเขียนตรงไหนก็ได้ครูไม่ว่านะคะเขียนในหนังสือนะเขียนหนังสือเคยเปิดอ่านไหมไม่เคยเปิดเคยทำการบ้านส่งหรือเปล่าไม่อยากจะทำเบื่อนายมังเรียนทำไมขี้เกียจทำงานบ้านขยันหน่อยนะช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะคะทบทวนค่ะคำที่6 closet หมายถึงอะไรเอ่ยตัวเสื้อผ้าแบบไหนคะติดผนังดีมากค่ะ number 3 desk หมายถึงอะไรคะ desk โต๊ะแบบไหนคะTable ไปว่าค่ะ table table จริงต้องออก table 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 โต๊ะ desk ก็โต๊ะมันโต๊ะแบบไหนล่ะคะdesk very good เพื่อนตอบว่าโต๊ะที่มีลิ้นชักมีช่องใส่ของเราจะเรียกว่า desk ส่วนโต๊ะที่มีพื้นข้างบนอย่างเดียวไม่มีช่องให้เก็บของให้ซุกขยะให้เก็บหนังสือเราจะเรียกว่า table นะ table อันนี้คือความแตกต่างระหว่าง deskกับ table dining room อันนี้ห้อง dining room ก่อนนะคะอีกเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะเป็น kitchen เป็นห้องครัว dining room one คืออะไรคะ one อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะ table โต๊ะกินข้าวต้องมีช่องเก็บของไหมคะไม่มีนะคะ number two vase with flowers คืออะไรคะแจกันดอกไม้นะคะเผอิญแจกันมีกี่แจกันคะ